พราะวันนี้ปะตุ้ยก็ไม่มานั่นก่อนโปรยหญ้าแล้วไม่ใช่โปรยดินอาบดินหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังซุ่มนะคะนั่งซุ่มดูจริงๆนั่งซุ่มดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลามื้อเช้าของช้างนะคะหลังจากไปเดินออกกำลังกายเดินออกกำลังกายร่วมกันนะคะกับกลุ่มเพื่อนๆอุ๊ยมีคนแอบได้ยินมูทูตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ดูแลนะคะสำหรับรอการตกมันซึ่งตอนนี้นะคะทราบจากคุณหมอว่าเริ่มมีการบวมที่ต่อมขมับบริเวณที่จะมีการหลั่งของน้ำมันค่ะเนื่องจากช่วงเวลาก่อนที่น้ำมันจะไหลนะคะจะมีการผลิตน้ำมันที่บริเวณต่อมขมับเหนือดวงตาของช้างยังไงพ่อหนุ่มน้อยได้ยินเสียงซุบซิบนินทาจากด้านบนนะคะที่เรานั่งซุ่มดูกันอยู่ก็เลยมาเงี่ยหูฟังนะคะจำได้ไหมใครเอ่ยนะคะซึ่งมูฟออนนะคะกลับมาที่พลายศักดิ์สุรินทร์ต่อนะคะเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เก็บตัวนะคะเพื่อเข้าสู่ช่วงฤดูการตกมันนะคะเป็นสภาวะทางร่างกายของช้างเพศผู้วัยเจริญพันธุ์นะคะซึ่งเป็นปกติเป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์ทางร่างกายคันขึ้นมาก็จะมีการตกมันนะคะปีละครั้งหรือ2ครั้งนะคะการตกมันจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนนะคะมากถ้ามากหน่อยก็จะ 4-5 เดือนก็ได้นะซึ่งช่วงแรกของการตกมันจะต้องมีการมันจะมีการสังเกตง่ายๆที่บริเวณต่อมขมับอย่างที่บอกจะมีการบวมขึ้นนะคะเหมือนเป็นการผลิตน้ำมันแล้วก็กักเก็บไว้ที่บริเวณต่อมขมับนั้นนะคะและเมื่อถึงช่วงเวลาก็จะไหลออกมานะคะซึ่งมันจะมีรูระบายน้ำมันออกมาจะสังเกตได้เมื่อไปดูใกล้ๆนะคะมันจะสามารถบวมได้ถึงขนาดเท่าไข่ไก่แล้วก็ไหลออกมาเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นหลังขั้นพีคสุดก็จะเข้าปากนะคะไหลอาบแก้มเข้าปากบางเชือกก็จะหลังที่บริเวณอวัยวะเพศค่ะและส่วนใหญ่นะคะช้างเพศผู้ที่เจริญวัยแล้วเขาจะตกมันในช่วงฤดูหนาวซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูหนาวนะคะแต่ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่สวัสดีค่ะวันนี้นั่งซุ่มดูเป็นมุมท็อปอีกแล้วไม่ได้อยู่มุมท็อปสนานเลยนะคะวันนี้น้องคมแสนแน่นอนค่ะอุตส่าห์ว่ากระซิบพูดเบาๆนะพอเขาได้ยินเสียงปุ๊บหูเขาดีจริงๆนะคะเขาก็อุตส่าห์หยุด
กินแล้วฟังเราพูดสุดท้ายหันหลังให้เลยค่ะไม่ได้พูดถึงเรานะก็ไม่ฟัง ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าช้างทั้งหลายนะคะนี่ทั้งหลายเลยบริเวณหลังห้องเรียนช้างนะคะใกล้กับจุดระเบียงชมช้างหลังจากออกกำลังกายนะคะทุกเชือกก็จะมาพักรับทานหญ้าหญ้าสดสดเขียวเขียวช่ำช่ำตอนนี้ก็ช่ำไปหมดแล้วนะเหยียบไปเลยกินเสร็จก็เป็นแบบนี้เขาก็จะกินโดยที่ไม่มีการเสียดายนะคะก็รู้สึกว่ากินจนพอละที่เหลือที่รู้สึกว่าไม่อร่อยก็จะไม่ใหญ่ดีนะคะก็ย่ำไปเลยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเผื่อเหลืออยู่แล้วนะคะสำหรับช้างเราของดีๆไม่กินค่ะชอบไปเก็บหาของรอบนอกที่มันเก่าๆแล้วอย่างนี้นั่นแหละไอ้ที่ดีๆก็เหยียบไปซะนะคะนี่คือความหนึ่งในความน่ารักบางทีมองหาของที่ดีกว่าจะลืมไปว่าของที่ดีที่สุดนั้นก็คืออยู่ใต้ฝ่าเท้าเอาละที่มาซุ่มดูคมแสนนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเจอเขานานนะคะคาดหวังว่าวันนี้เขาจะมีท่ากายกรรมเล็กๆให้เราได้ดูเพราะวันนี้ปะตุ้ยก็ไม่มานั่นก่อนโปรยหญ้าแล้วไม่ใช่โปรยดินอาบดินหน่อยนะคะโปรยทรายคลายความหนาวที่ไม่หนาวเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นฤดูหนาวอย่างไรนะคะช่วงเช้าก็มีเย็นอยู่บ้างนะคะช่วงค่ำก็ไม่เรียกว่าหนาวค่ะไม่เรียกว่าเย็นเลยด้วยซ้ำนะคะมาเริ่มเย็นช่วงเนี่ยช่วงเช้าแล้วก็เริ่มหายละอากาศหนาวไปไวมากที่เรามาซุ่มดูเพราะว่าเราจะแอบดูนะคะเพราะว่าพลายคมแสนเนี่ยเขาจะมีท่าทางที่สบายใจของเขาจะชอบแสดงความเป็นตัวเองเมื่ออยู่ในสภาวะเงียบสงบนะคะนี่ก็คือหนึ่งในท่าสบายกินอิ่มแล้วนะคะพอเริ่มพอใจกับมื้ออาหารของเขานะคะซึ่งมีหลายมื้อมากในหนึ่งวันก็จะอย่างที่เห็นนะคะก็เหยียบย่ำหญ้าหลังจากนั้นก็จะมีท่าทางอื่นๆนะคะในการแสดงความสบายใจสบายกาย